ายกรัฐมนตรีเปิดงานสไตล์แบงคอก2024ดันสินค้าแฟชั่นไทยก้าวสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยสไตล์แบงคอก2024เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยส่งเสริมสินค้าไทยก้าวสู่ตลาดโลกเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่20 มีนาคม 2567ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยสไตล์แบงคอก2024พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU 2ฉบับระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและระหว่างบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและวิชาลัยผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำพูศูนย์การเรียนรู้ออกแบบขวัญตาโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกิรติรัชโนปลัดกระทรวงพาณิชย์นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนต่างๆเข้าร่วมงานนายเศรษฐากล่าวต้อนรับบริษัทต่างๆที่เข้าร่วมงานทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศและสำหรับแขกต่างชาติทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยดินแดนแห่งความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์โดยงานสไตล์แบงคอกดำเนินการจัดงานเป็นครั้งที่7แล้วถือเป็นเวทีระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่นและงานฝีมือท้องถิ่นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งล้อมรวมความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเป็นข้อพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและพลังที่มีศักยภาพของไทยโดยสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจไทยซึ่งมี SME คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของภาพรวมทั้งหมดก่อให้เกิดการจ้างงานแก่ผู้คนมากกว่า2 ล้านคนทั่วประเทศนายเศรษฐากล่าวว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่โดดเด่นคุณภาพที่เหนือกว่าพร้อมด้วยนวัตกรรมและวัสดุที่ยั่งยืนสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการชาวไทยที่ไม่เคยหยุดตอบสนองต่อเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยงานสไตล์แบงคอกจะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับ SME ผู้ประกอบการหน้าใหม่ช่างฝีมือท้องถิ่นและนักออกแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้พวกเขาก้าวเข้าสู่ตลาดโลกอย่างมั่นใจตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญตามวาระแห่งชาติที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้นายเศรษฐากล่าวว่าหวังว่าจะเป็นโอกาสให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมในงานสไตล์แบงคอก2024และหนึ่งในนั้นคือศาลาฝ้าไทยใส่ให้สนุกผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมุ่งหวังส่งเสริมความยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระดำริในการยกระดับความเป็นอยู่ของช่างทอผ้าในชนบทสำหรับงานสไตล์แบงคอก2024จัดขึ้นระหว่างวันที่20 ถึง 24 มีนาคมณ ฮ.1-4 ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยระดับนานาชาติสำหรับผู้ผลิตและส่งออกจากความร่วมมือของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยภายในงานแบ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการไทย399 รายและต่างชาติ101 รายพร้อมโซนจัดแสดงสินค้าภายในงานเช่นนิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไทยกลุ่มคูหาผู้ประกอบการ The New Face
จัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการหน้าใหม่ SME และนักออกแบบและครีเอทีฟสตูดิโอพื้นที่ให้บริการธุรกิจด้านการออกแบบดีไซน์เซอร์วิสในสาขาต่างๆซึ่งจะเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอผลงานที่มีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การทำการตลาดแบบยั่งยืนอีชิอิกำชับช้างศึกเน้นเกมรับแต่ถ้ามีช่องก็พร้อมบวกอีชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกำชับทีมชาติไทยเน้นเกมรับแต่หากมีโอกาสก็อยากจะทำประตูให้ได้เล่นตามวิธีการเพื่อมีแต้มจากเกาหลีใต้เมื่อวันที่20มีนาคม2567เวลา 15:30 นที่ห้องแถลงข่าวโซเวิลด์คัพสเตเดียมสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม C แมตช์เดย์ที่3ระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้กับทีมชาติไทยการแถลงข่าวครั้งนี้ของทีมชาติไทยนำโดยมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนและสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเกาหลีใต้เป็นทีมระดับท็อปของเอเชียมีนักเตะสุดยอดมากมายแน่นอนว่าเกมนี้กับเกาหลีใต้ก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบของเราเช่นกันย้อนกลับไปตั้งแต่ได้เข้าคุมทีมชาติไทยนัดแรกเมื่อวันที่1 มกราคม 67เราพบกับทีมชาติญี่ปุ่นรวมถึงในศึกเอเชียนคัพที่ผ่านมาทุกนัดมีความท้าทายอยู่ตลอดหลังจากจบเอเชียนคัพทุกคนแยกย้ายไปทำหน้าที่ในระดับสโมสรของตัวเองและกลับมารวมตัวกันซึ่งมีเวลาซ้อมไม่มากนักอย่างไรก็ตามเราใช้ผู้เล่นส่วนใหญ่จากชุดเอเชียนคัพสิ่งที่เน้นย้ำกับทุกคนก็คือสมาธิในการเล่นตามวิธีการของทีมเราเท่านั้นสิ่งที่เป็นกังวลสำหรับเกมนี้น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเพราะที่ไทยค่อนข้างร้อนแต่ที่เกาหลีใต้อากาศหนาวมากแต่เมื่อดูจากการฝึกซ้อมแล้วนักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นที่ดีและพร้อมสำหรับการลงเล่นในเกมนี้แล้วแน่นอนว่าการเจอกับเกาหลีใต้เป็นเกมยากเราคงจะต้องเน้นที่การตั้งรับมากกว่าแต่ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะทำประตูให้ได้เราอยากจะมีแต้มในการเจอกับเกาหลีใต้แต่สุดท้ายก็ต้องเน้นที่เกมรับผิดพลาดให้น้อยที่สุดอยู่แล้วจากในเอเชียนคัพที่ผ่านมาเราได้มีการวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของทีมเกาหลีใต้ซึ่งมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนถึงจะมีการเปลี่ยนโค้ชแต่คิดว่าคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักอย่างไรก็ตามคงต้องเน้นที่ตัวเองทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีโปรแกรมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม C นัดที่3พบกับเกาหลีใต้ที่โซเวิลด์คัพสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้ในวันที่21 มีนาคม 2567เวลา 18:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง32 YouTube ช้างศึก Official และ Facebook ช้างศึก Officialจบแล้วนายกรัฐมนตรีเรียกบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเคลียร์ใจยุติปมขัดแย้งส่วนคดียึดตามหลักฐานนายกรัฐมนตรีเรียกบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเคลียร์ใจขอให้จบปมขัดแย้งเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนส่วนคดีว่าไปตามหลักฐานก่อนแถลงข่าวร่วมกันเมื่อเวลา 11:00 นวันที่20 มีนาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้เรียกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นเวลา 11:30 นพ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ลงจากตึกมาพร้อมกันหลังใช้เวลาหารือ20นาทีโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อแลนด์โรเวอร์ทะเบียนฮอนกฮูก5581กลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าจะกลับไปแถลงข่าวร่วมกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้พบนายกรัฐมนตรีพร้อมกับผู้บัญชาการตำรวจจากการพูดคุยกันไม่มีอะไรแล้วจบแล้วเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนเคลียร์ใช่หรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าขอให้ไปฟังรายละเอียดที่ตำรวจในส่วนของคดีก็ว่าไปแต่ต้องกลับไปทำงานให้กับประชาชนส่วนการพักราชการเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในส่วนคดีใครมีคดีก็ว่ากันไปแต่วันนี้ความขัดแย้งต้องจบและกลับไปทำงานให้ประชาชนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้ฝากอะไรหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้ทำงานให้ประชาชนให้หน่วยมีความสามัคคีพร้อมย้ำว่าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเมื่อถามว่าสบายใจขึ้นแล้วหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่มีเรื่องอื่นเลยเน้นเรื่องการทำงานและจากนี้ความขัดแย้งต้องเป็นศูนย์คดีใดที่เกี่ยวข้องกับปปช.ก็รับไปส่วนที่มีการแฉอักษรย่อชื่อนั้นตนขอไม่พูดแล้วเป็นเรื่องเก่าใครมีคดีก็ไปสู้เอาแต่ความขัดแย้งทั้งหมดต้องจบเมื่อถามว่ารับประกันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแล้วตนและผู้บัญชาการตำรวจต้องไปช่วยกันทำเดินหน้าไม่มีความขัดแย้งต้องจบส่วนตัวทำหน้าที่ตามปกติอยู่แล้วและการพูดคุยไม่ต้องจับมือกันวันนี้ไม่มีอะไรแล้วคุยกันหมดแล้วก่อนหน้านี้ก็คุยกันแล้วจากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติทันที